ส่วนเรื่องของโอมิครอนสายพันธุ์ BA.2.75 ครับแค่สายพันธุ์.4.5 เนี่ยก็ปวดหัวแล้วมันระบาดได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าเรื่องของ.4.5 เนี่ยมันก็ยังบอกอาการของโรคยังไม่มากนักแต่ 2.75 ตัวใหม่ครับมีฉายาเซนทอรัสระบาดได้เร็วครับตัวนี้เนี่ยล่าสุดเจอคนไทย1คนติดเชื้อแล้วนะครับครับเพราะว่าทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยืนยันว่าเจอ1คนจริงๆผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ53ปีครับเป็นคนที่ตรังครับทำงานอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี23-25มิถุนาประชุมที่ภูเก็ตมีต่างชาติร่วมประชุมด้วยก็เลยได้รับเชื้อ BA.2.75 ครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ย 2.75 มันยังไม่เคยมีมาก่อนใช่มันจะอยู่เมืองนอกอย่างเช่นมันเจอที่อินเดียอังกฤษอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียครับและก็คาดว่าการประชุมที่ภูเก็ตที่นักธุรกิจคนนี้ไปร่วมประชุมแล้วเจอต่างชาตินั่นแหละได้รับเชื้อมาจากต่างชาติอีกทีนึงอุ้ยงงอ่ะประชุมคนเยอะแบบนี้ไม่ใส่หน้ากากกันหรอหรือยังไงหรือระวังแล้วแต่ว่าอาจจะใส่หน้ากากแต่บางทีเราก็ไม่เห็นว่าเชื้อโรคมันอยู่ตรงไหนไงนั่นแหละก็อาจจะไปติดได้อาจจะเป็นไปได้คุณผู้ชมครับอาการเหมือนเดิมนะครับคนที่เป็นโควิดไอเจ็บคอตัวไม่ร้อนครับทีนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันนะครับว่าเป็นรายแรกของไทยที่ติด BA.2.75 แต่หายแล้วย้ำนะหายแล้วนะครับเป็นคนที่ตรังเนี่ยผู้ว่าตรังก็ตรวจสอบแล้วก็เจอว่าคนเนี้ยติดคนเดียวคนในครอบครัวไม่มีใครติดนะครับและที่เป็นห่วงคืออะไรเป็นห่วงคนที่ไปร่วมสัมมนากันนั่นแหละที่ภูเก็ตอ่ะก็นั่นไงเพราะว่าขนาดคนนี้ยังติดมาได้เลยแล้วคนอื่นเนี่ยจะเป็นยังไงไม่ตรวจก็ไม่เจอนะเพราะอาการตอนนี้หลายคนเริ่มชินแล้วมาเหอะฉันติดหลายรอบแล้วฉันชินแล้วบางคนก็บอกว่าเอ้าก็ไม่เป็นไรเป็นแล้วก็รักษาได้แต่อาการลองโควิดหรือบางทีเนี่ยเอาโรคกลับไปติด608ที่บ้านอ่ะใช่คุณผู้ชมทีนี้สำหรับเชื้อสายพันธุ์ BA.2.75 นะครับเจอที่อินเดียเป็นประเทศแรกแล้วมันก็กระจายไปหลายประเทศแล้ว มีชื่อเรียกฉายามันเซนทอรัสครับเชื้อนี้ติดได้เร็วนะครับแล้วก็จากการติดตามเนี่ยเชื่อว่าเป็นเชื้อที่มันหลบภูมิเก่งเหมือนกันครับแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนนะครับมันก็เนี่ยเขาเรียกอะไรมันก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆ สำหรับเชื้อเพราะมันติดคนไปเรื่อยๆติดมากขึ้นติดมากขึ้นเชื้อมันก็มีการปรับตัวมีการกลายพันธุ์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลตัวเองโควิดยังอยู่ดูแลตัวเองกันนะครับอย่างเรามาจัดรายการอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นเราถอดแมสจริงๆเราตรวจ ATK ก่อนเข้า อย่าเพิ่งคุณคันคอเฉยอ้าวเว้นมาตรการนะฮะก็มีมาตรการก็คือเว้นระยะห่างแซวแซวนะละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store